หลังการยึดอัฟกานิสถานได้สำเร็จของตาลิบันทำให้นักรบส่วนใหญ่ที่กรำศึกสู้กับรัฐบาลที่มีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนมานานกว่า20ปีได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นสวนสนุกก็เป็นอีกสถานที่ที่บรรดานักรบต่างพากันมาเปิดหูเปิดตาเที่ยวเล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ทว่าการปรากฏตัวของเหล่าบรรดานักรบพร้อมอาวุธสงครามข้างกายก็ทำเอาชาวบ้านต่างหวาดผวาไม่น้อยนั่นทำให้ซาบีฮุลเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลต้องเผยแพร่คำสั่งของคณะบริหารให้บรรดานักรบมูจาฮิดินของรัฐเอมิเรตส์อิสลามจะต้องไม่พกพาอาวุธและไม่สวมเครื่องแบบหรือใช้ยานพาหนะของทหารเข้าไปในสวนสนุกต่างๆและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสถานที่นั้นด้วยทั้งนี้เชื่อว่าคำสั่งดังกล่าวหวังจะปรับภาพลักษณ์ของนักรบให้ดูนุ่มนวลในสายตาชาวบ้านและชาวโลกโดยขณะนี้พบว่านักรบบางกลุ่มกำลังฮิตไปเที่ยวที่สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงคาบูและสวนสนุกริมอ่างเก็บน้ำคาก้าใกล้เมืองหลวงหลายคนต่างพากันเข้าคิวรอเล่นเครื่องเล่นบางก็นั่งบนเรือไวกิ้งปลดปล่อยอารมณ์อย่างสนุกสนานนักรบบางคนยอมรับว่าเพิ่งเคยเข้าเมืองหลวงครั้งแรกและก็อยากจะมาเที่ยวสวนสนุกสักครั้งก่อนจะต้องถูกส่งกลับไปประจำการต่างภูมิภาค